รายการตามใจผู้ชมทั้งหลายที่เข้ามาชมรายการของฉันอยากแสดงความคิดความเห็นกันเชิญทุกท่านคอมเมนต์นะตามสบายอยากเขียนมาหน้าจอก็รอรับโทรศัพท์ทางเฟซหรือผ่านสายกลุ่มเฟซคอลมือถือหรือแชทไลน์ก็ตามใจผู้ชมฟังทั้งหลายเทินหรือจะถามปัญหาก็ถามได้ถามอะไรก็ตอบได้ไม่ขัดเขินตอบไม่ได้ก็ตอบได้ไม่หมางเมินตอบเพลินๆว่าไม่ได้นี่ไงคุณก็ถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการตามใจผู้ชมก็เข้ามาดูสถานีตามปกติในเวลาขณะนี้ที่ประเทศอังกฤษนี่ก็คือยังไม่ได้ดูโอ้9:14โอ้ต้องขออภัยวันนี้เข้ารายการช้าไปชั่วโมงกว่าเนื่องจากว่าไม่ได้บันทึกรายการแห้งรายการหนึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาง่วงนอน ก็เลยนอนก็มาทำเบียดเวลาของผู้ชมวันนี้ไป1 ชั่วโมงกว่าก็ต้องขออภัยแล้วตอนจัดทำเมื่อกี้นี่ก็มาติดขัดในเรื่องของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอีกต้องขอพระธรรมทูตผู้ชำนาญท่านอ้ำ มาแก้ไขให้ผู้มีกิเลสมาแล้วเป็นอันดับแรกกราบนมัสการครับพระครูจันทร์พระครูจันทร์มาแล้วแล้วก็บุปผาแจ็คสันกราบนมัสการข้าหลวงพ่อโยมบุปผาโอ้นี่ผู้มีกิเลสบอกว่าผมส่งข้อมูลไปให้แล้วครับโอ้ผู้ต้องขออภัยกำลังตื่นมาเมื่อกี้นี้ไม่ได้เปิดดูไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันโยมบุปผาบอกว่าได้รับพัสดุหรือยังเจ้าข้าโอ้ยังไม่ได้รับหรือมาแล้วอาจจะอยู่ข้างล่างก็ได้โยมบุปผาส่งยามาให้โอ้ตั้งแต่ปีที่แล้วตอนนี้ยังเหลืออยู่2 หลอดหลอดยาน้ำมันไขข้อหัวเข่าไม่ดังกดแก๊ดแล้วตอนนี้ได้ยาของคุณโยมโยมบุปผาแจ็คสันตั้งแต่มาปลายปีที่แล้วนะโอ้ได้มาเยอะตอนนี้ก็คงได้เยอะอีกขอบคุณอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งเฒ่าแก่มาแล้วนี่อายุมากแล้วตอนนี้ก็จะ70ก็หัวเข่ามันก็ใช้งานมากนะน้ำมันหล่อลื่นมันแห้ง
น้ำมันหล่อลื่นมันแห้งก็ได้ยาประเทศอังกฤษนี่เขามียาดีนะมาปีที่แล้วยังถือไม้สักกระเท้าเจ็บแข้งเจ็บขาปวดหัวเข่าก็มาได้ยาของโยมโยมบุปผากลับไปเมืองไทยก็ไปได้ยาเกี่ยวกับหัวเข่าเนี่ยนะจากอุบาสิกาแม่ชีวชิระญาณีแป้นน้อยที่สำนักวิปัสสนากรรมฐานสัญญโตนุ่นอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นั่นก็อีกสองขนานสองขนานเป็นน้ำมันปลาแล้วก็เป็นสามเนี่ยสามเป็นน้ำมันปลาแล้วก็เป็นอะไรอ่ะน้ำมันปลาแล้วก็เป็นผงยาเป็นซองเป็นผงเป็นซองอีกก็ถวายมาเยอะนะตอนนี้ก็ยังมีอยู่ก็ใกล้ๆจะกลับก็น่าจะหมดก็ไม่เป็นไรมันมีหลายอย่างหลายขนาดปีที่แล้วนี่มาประเทศอังกฤษก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อเจ้าคุณตลาดวิเทศปัญญาคุณถวายเขาเรียกอะไรอ่ะวิตามินซีอ่ะถวายวิตามินซีก็จุดแรกนั่นก็หมดไปละก็ซื้อต่อซื้อต่อมาเรื่อยๆ โอ้ชนิดตอนนี้นะยานะเนี่ยเอาใส่มือนี่เต็มกำมือเลยแล้วก็มาฉันเนี่ยยาตอนเช้าตอนกลางวันตอนเย็นเนี่ยเอามารวมกันหมดยกเว้นยาสมานแผลในกระเพาะฉันตอนกลางคืนถ้าไม่ปวดท้องก็ไม่ฉันนอกนั้น16 อย่างเอารวมกันฉันทีเดียวเลยวันละครั้ง วันละครั้งปรึกษาหมอมาแล้วที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่อ้าวหลักอันนี้คุณยมบุปผาผู้มียมผู้มีกิเลสผู้มีกิเลสคุณยมพอใจเนี่ยนะอันนี้เราก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระตามใจผู้ชมมีเนื้อหาสาระอะไรก็จะได้ว่ากันมาความจริงที่โทรเข้ามาทางเฟซท่านแรกคือสามเณรน้อยสังเหลือป่าแดงมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยแต่ว่าตอนนั้นกำลังทำรายการแห้งอยู่ทำนองรายการธรรมะหลังทำวัดเย็น ตอนนี้ก็นิมนต์นะครับนิมนต์เข้ามาในรายการตอนนี้มันเป็นเวทีของผู้ชมแล้วเขาเรียกภาษาอังกฤษว่า indulge the audience indulge indulge the audience เป็นเวทีของท่านทั้งหลายที่จะแสดงความคิดเห็นที่จะถามปัญหาเหมือนปะหน้าธรรมาสไว้ตอนต้นว่ามีอะไรก็มาคุยกันได้แสดงความคิดเห็นกันมาโดยเฉพาะก็เรื่องธรรมะกับวินัยนี่แหละธรรมะกับวินัยที่เราต้องทำความเข้าใจและนำไปปฏิบัติกันอยู่อย่างเมื่อกี้ก็พูดถึงในรายการที่ผ่านมาก็พูดถึงเรื่องของความหวังความหวังความต้องการในการที่จะบรรลุธรรมในการที่จะเป็นอริยบุคคลหรืออะไรเนี่ยพระพุทธองค์ตรัสว่าจะหวังหรือไม่หวังก
ก็ตามก็จะได้รับผลของการปฏิบัตินั้นแน่นอนนะที่สำคัญคือขอให้ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามหนทางตามแนวทางที่ได้วางไว้หรือมักมีองค์8ประการเนี่ยสมาธิเป็นต้นสัมมาสมาธิเป็นที่สุดเหมือนกันนะเหมือนกับคนที่ต้องการน้ำมันต้องการเนยต้องการไฟต้องการไฟก็ต้องเอาไม้มาสีทำเป็นไฟหรือปัจจุบันนี้ก็นี่ซื้อหลอดไฟฟ้ามาหลอดนีออนนี่สายไฟมาต่อไฟก็จะได้ไฟหรือประทีปโคมไฟก็เหมือนกันเอามาเอาน้ำมันมาเอาไส้มาเอาตะเกียงมาแล้วก็สามารถจะได้ไฟเพลิงก็เหมือนกันเนี่ยนะให้มันถูกต้องก็แล้วกันคนต้องการน้ำมันน้ำมันงาอ๋อสมมุติน้ำมันงาก็เอาเม็ดงามาใส่ลงไปในรางเหมือนกันเสร็จแล้วก็บีบคั้นเรื่อยไปหรือไม่ก็เอามาห่อผ้าอย่างเงี้ยใส่น้ำใส่นิดหน่อยบีบคั้นไปก็จะได้น้ำมันเหมือนกันการปฏิบัติธรรมนี้ก็เหมือนกันไม่ต้องไปหวังอะไรหรือหวังก็ได้ไม่หวังก็ได้แต่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักคืออริยสัจธรรมทั้งสี่คืออะไรอะไรอะไรเรียกว่าอริยสัจสี่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอ้าวคุณโยมมีกิเลสบอกว่าลูกเนนมาแหมแล้วลูกเนนมาแหมแล้วอย่างลูกเนนนี้เมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้เข้ามาแล้วนะเมื่อกี้เข้ามาแล้ววันนี้ยังผู้มีกิเลสผู้มีกิเลสว่ามาก่อนว่ามาก่อนตอนนี้ถึงเวลาแล้วยังพอมีเวลาอีกชั่วโมงกว่าอีกชั่วโมงกว่าจะเป็นเวลาฉันภัตตาหารเพลที่นี่ที่วัดพระสิงห์ยูเคเวลา9 นาฬิกาแล้วเดี๋ยว11 นาฬิกาก็ฉันเพลแต่ว่าที่เมืองไทยบ่าย 4 โมงแล้วบ่าย 4 โมง5 โมงเย็นถึง6 นาฬิกาอย่างว่ามันจะเลยก็เลยไปไม่เกิน15 นาทีนะเกินไม่เกิน15 นาทีก็ได้ทำมาตลอดก็คือในช่วงที่รอผู้ชมเนี่ยที่จะพูดคุยถามปัญหากันเข้ามาเนี่ยก็บอกว่าความจริงได้ให้ข้อมูลมาแล้วว่างั้นนะแต่ว่ายังไม่ได้เปิดดูของผู้มีกิเลสเดี๋ยวต้องมาดูซะหน่อยมาดูฉันหน่อยอ
ในข้อมูลของผู้มีกิเลสอ๋อเมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องวินัยเมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องวินัยอ้าวเนนน้อยสังเหลือมาแล้วหลุดไปเอาเข้ามาใหม่เข้ามาที่พระครูปริยัติญาณุศาสตร์บัญญัติครั้งแรกโอ้โหนี่เมื่อวานนี้ว่าไปห้าข้อพระไปบิณฑบาตเดินคุยกันไปด้วยมันเหมาะไหมครับโอ้อันนี้ก็เคยตอบเคยพูดคุยกันไปแล้วว่าเดินบิณฑบาตเนี่ยยกเว้นจำเป็นจริงๆมีคนถามหรือมีเรื่องอะไรที่มีญาติโยมถามข้างทางหรือระหว่างทางหรือไปเจอใครอะไรยังไงเนี่ยนะแต่ไม่ใช่เดินบิณฑบาตแล้วคุยกันไปเดินกันไปคุยกันไปกระนุ้งกระนิ้งอะไรอย่างนี้ไม่ได้ถือว่าไม่เหมาะถือว่าไม่เหมาะอันนี้พูดคุยอันนี้ครูพูดเกิดไปหลายครั้งนะเพราะว่าเวลาบิณฑบาตเนี่ยตามเศกิยวัตรข้อปฏิบัติของการบิณฑบาตก็ต้องเดินเรียบร้อยนะไม่โค้งกายไม่ขนองไม่ขนองมือขนองเท้าอะไรต่างๆตามวินัยที่พระพุทธองค์ทรงประทานไว้นะอนุบัญญัติบัญญัติเพิ่มเติมมีสามหนึ่งอาปัตติกราทำให้ต้องอาบัติอีกอาการหนึ่งเช่นวิเหสเกในอัญญาวาทกสิกขาบทสองอนาปฏิกราทำให้ไม่ต้องอาบัติเช่นอัญญตระสุปินันตาในสุกวิสัทธิสิกขาบทและสามอาปฏิอุปถัมภกราทำให้ต้องอาบัติในอาการเดิมนั่นแลเช่นอันตมโสติรัชฌานคตายปิในเมถุนธรรมนั่นที่แปลว่าในที่สุดแม้สัตว์ดิรัจฉานแม้เสพเมถุนกับสัตว์ดิรัจฉานก็ถือว่าเป็นอาบัติปาราชิกอย่างนี้เป็นต้นนะอัญจตระสุปินันตาเนี่ยในสุกวิสัทธิสิกขาบทแล้วก็วิเหสเกในอัญญวาทกสิกขาบทนี่เป็นเรื่องของอนุบัญญัตินะอนุบัญญัติพระไปบิณฑบาตอ้าวต่อไปอนุบัญญัติบัญญัติในเมื่อโทษยังไม่เกิดขึ้นได้แก่ครุธรรมมี8ประการของภิกษุณีนี่ยังไม่เกิดขึ้นป้องกันไว้ก่อนนี่ป้องกันไว้ก่อนแต่ส่วนใหญ่อาบัติหรือสิกขาบททั้งหมดเนี่ยจะเป็นมีอธิกรรมิกะคือผู้ทำผิดแล้วอาธิกรรมิกะคือผู้ทำผิดแล้วจึง
บัญญัติสิกขาบทขึ้น1สัพพัทธบัญญัติข้อ4สัพพัทธบัญญัติบัญญัติใช้ในสถานที่ทั้งหมดสัพพัทธแปลว่าทั้งปวงนะ5ปฏิเทศบัญญัติบัญญัติใช้เฉพาะในมัชฌิมประเทศมี4สิกขาบทคือ1อุปสมบทโดยมีพระอย่างน้อย5รูปถ้าในมัชฌิมชนบทต้องใช้อย่างน้อย10รูปขึ้นไปอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็รองเท้าหลายชั้นถ้าในมัชฌิมประเทศใช้ได้แค่ชั้นเดียวอันนี้รองเท้าแต่ถ้าในปัจจันตชนบทด้วยใช้หลายชั้นหน่อยเพราะว่าให้มันทนทานต่อสิ่งที่เหยียบไปเนี่ยบางทีมันมีคมมีหนามสามอาบน้ำบ่อยๆท่านไม่ในมัชฌิมประเทศอาบน้ำได้ทุก15 วันเว้นแต่มีเหตุจำเป็นโออันนี้มี15 วันต้องอาบครั้งหนึ่งอันในมัชฌิมประเทศอย่างสมัยก่อนที่ตะโพธารามอ่ะมันเป็นในเมืองคนมาอาบน้ำกันเยอะพอพระไปอาบก็ไม่มีที่ให้คนอาบเกรงใจพระก็ไม่ได้อาบน้ํากันอย่างนี้นะบัญญัติ15 วันให้ไปอาบครั้งหนึ่งเครื่องปูราดข้อ 4เครื่องปูราดทําด้วยหนังของแกะแพะหรือพวกมลึกทั้งหลายมีกวางเป็นต้นมีผงเนื้อทั้งหลายเนี่ยนะใช้เป็นของส่วนตัวในปัจจันตประเทศได้แต่ในมัชฌิมประเทศห้ามใช้6สาธารณบัญญัติบัญญัติห้ามทั้งภิกษุและภิกษุณีเรียกสาธารณบัญญัติ7อสาธารณบัญญัติเมื่อกี้นะสาธารณะมือไหนขออภัยไม่ใช่กะสาธารณบัญญัติอสาธารณบัญญัติบัญญัติห้ามเฉพาะภิกษุหรือเฉพาะภิกษุณี8เอกโตบัญญัติบัญญัติแก่ภิกษุหรือภิกษุณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงฝ่ายเดียวบางอย่างก็ไม่เกี่ยวกันภิกษุณีก็ไม่จำเป็นบางอย่างสำหรับภิกษุณีอย่างเรื่องการนุ่งผ้านุ่งห่มอะไรอย่างเงี้ยภิกษุณีก็มีนี่มีผ้าอังสะที่เราใช้ปัจจุบันเนี่ยนะสมัยก่อนเขาเรียกเป็นผ้ารัดหน้าอกก็บัญญัติให้ผู้หญิงต้องใส่ภิกษุณีต้องใช้แต่ว่าพระไม่จําเป็นแต่ปัจจุบันนี่ใส่หมดเอาอังสะมาใส่ครึ่งตัวเรียนแบบภิกษุณี เรียนแบบภิกษุณีอ้าวสามเณรสามเณรน้อยสังเหลือ ครับครับเดี๋ยวก่อนบางอันนี้แป๊บหนึ่งเอานะครับเอานะครับนี่อ้าวสวัสดีครับครับโอ้เยอะไม่ได้ใส่ไมค์ให้เดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งอ้าวเมื่อกี้นี้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับวินัยครับจากผู้มีกิเลสจากผู้มีกิเลสจากผู้มีกิเลสครับ
คุณยมพอใจโอ้โอ้โอ้ไม่ตกครับนิมนต์ครับอืมฮะโอ้หนึ่งนาทีครับตอนนี้เวลา9:38อ๋อหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วว่าใหม่เข้ามาใหม่เข้ามาใหม่เข้ามาใหม่ข้อที่9สุดท้ายอุพัตโตบัญญัติบัญญัติแก่ทั้งสองฝ่ายนะบัญญัติแก่ทั้งสองฝ่ายเรียกอุพัตโตบัญญัติบัญญัติแก่ทั้งสองฝ่ายโอ้วันนี้ก็ได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวินัยนะออกอากาศไปหมดแล้วความจริงวินัย8เล่มในพระไตรปิฎกเล่มที่1ถึงที่8ว่าด้วยพระวินัยปิฎกแต่มันก็หลงลืมไปบ้างอ้าวนิมนต์ครับครับครับสวัสดีครับครับเนี่ยผู้มีกิเลสถามหาอยู่ถามมันถามหาสามเณรน้อยสังเหลือมาแหมแล้วอ่ะนี่แหละครับนะครับครับนี่วันนี้คงจะคุยกันในเรื่องของแม่กาเปลือกเหมือนเดิมนะจ๊ะหรือว่านางกำพร้าผู้ตองนะฮะอ๋ออาจารย์จำได้ไหมเมื่อวานครับจำได้จำได้อ๋อขอนิมนต์อาจารย์เริ่มนะฮะอ๋อเมื่อวานนี้พูดถึงมาถึงตอนที่ถูกฆ่าแม่ของ แม่ของบัวแก้วบัวตองแม่ของแกบตองนะครับถูกฆ่าแล้วก็ลูกสาวคนเล็กคือบัวตองเนี่ยเอาไปใส่หีบไว้ ใส่หีบไว้พระราชาถามก็บอกว่าเป็นหีบสมบัติทีนี้ต่อมาพระราชาก็อยากจะทราบว่าเอ้ยมันเป็นสมบัติอะไรนางก็ไม่รู้จะว่ายังไงเพราะว่าเป็นแม่ของตัวเองเป็นสุนัข ก็จึงบอกว่าเนี่ยสมบัติเนี่ยมันยังมีอีกเยอะแยะเป็นแก้วแหวนเงินทองอะไรต่างๆนุ่นอยู่ในป่านุ่นเหมือนกันนะที่เอามานี่มันมีนิดเดียวเพราะฉะนั้นจะไปเอามาจะไปเอามาให้มาเพิ่มเติมพระราชาก็ว่าเดี๋ยวเขาเปิดตรงนี้ดูก่อนเอ้ยก็ไม่อยากเปิดไม่อยากเปิดเพราะอะไรเพราะว่ามันพระราชาจะเห็นน่ะจะเห็นสุนัขอยู่ในหีบอ่ะครับจะเห็นร่างของฮะสุนัขครับจะเห็นครับเพราะนั้นก็ไม่ต้องเหมือนกันเดี๋ยวไปเอามาเดี๋ยวไปเอามาจากป่าเยอะๆตรงนี้ยังไม่ต้องดูมันนิดหน่อยเหมือนกันกระจอกเหมือนกันนะอันนี้เนี่ยนิดหน่อยไม่ต้องดูอันนี้ก็พระราชาก็จัดกองทัพเสนาอำมาตย์ให้ไปเอาเงินเอาคำที่ว่ามันมีมากจำนวนอยู่ในป่าคือนางเนี่ยคิดอย่างนี้ถ้าเปิดตอนนี้ก็คอขาดมันเป็นการโกหก
พระราชาเพราะในเนี่ยมันเป็นสุนัขนะก็คอขาดไปกลับมาก็คอขาดเหมือนกันเพราะว่าไปแล้วจะมันรู้ว่ามันไม่มีอะไรอ่ะไม่มีเงินไม่มีคําอะไรก็วางแผนพระราชาไปเดี๋ยวอัศเสนาอำมาตย์พากันไปในป่าขึ้นไปบนภูเขานั่นก็เลยแกล้งหกล้มแกล้งหกล้มตกลงไปในเหวนะคือจะตายอ่ะคือจะให้ตัวเองตายอ่ะมันรู้แล้วรู้รอดไป ไม่ต้องได้เงินได้คําอะไรสักอย่างว่างั้นนะเอาหีบไปด้วยไอ้ที่ถือหีบอ่ะถือหีบที่ใส่ให้แม่ของตัวเองน่ะใส่สุนัขน่ะถือหีบแล้วก็หกล้มกลิ้งกลิ้งลงรอยไปเลยกลิ้งกลิ้งลงห้วยไปครับตกผาไปเลยก็คือให้จบอ่ะให้จบให้ตายให้จบไปแล้วเงินคําอะไรก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าพระราชาก็จะได้ไม่ต้องว่าอะไรเพราะว่าตัวเองตายแล้วแล้วก็หีบแสดงเป็นเด็กที่มีบุญนะจังครับเป็นเด็กที่มีบุญแล้วก็เป็นมีความกตัญญูต่อแม่ไม่รังเกียจแม่เลยที่แม่เข้าไปเนี่ยแต่ว่าบัวแก้วเนี่ยเป็นคนกตัญญูอากตัญญูแล้วก็กลัวพระราชาจะรู้อายแต่บัวตองนี่เขาไม่อายเขาสู้ความจริงบัวตองตอนที่ตัดสินใจกระโดดลงไปในเหวแล้วไปเจอพยานอันตรายหรือเปล่าครับผมจังครับอันนั้นแหละนี่แหละมาถึงตอนนี้ก็คือว่าลงไปเจอใส่ในธรรมเนี่ยเขาเขียนว่าเป็นผีเสื้อห้วยนะผีเสื้อห้วยที่อยู่ในนั่นน่ะความจริงก็คือยักษ์ก็คือยักษ์ครับยักษ์ก็คือยักษ์อยู่ที่ในยักษ์ที่อยู่ในห้วยนั่นครับเป็นยักษ์เป็นผีที่บางฉบับเป็นบอกผีปกกระลงผีปกกระลงที่บางฉบับผีปกกระลงอันนี้ก็ฉบับลำปางนะก็จำไม่ได้ครับฉบับลำปางผีปกกระลงไม่ได้คือเป็นยักษ์ครับเป็นยักษ์ครับเป็นยักษ์แล้วก็ยักษ์ตนเนี้ยกำลังนอนไม่สบายอยู่นอนป่วยเป็นฝีออกที่ก้นโอ้จะตายอยู่แล้วเพราะว่ามันเจ็บปวดอันนี้นางนี่นางบัวตองแกล้งหกล้มตกลงไปเนี่ยก็ไปถูกใส่ฝีที่กำลังสุกกำลังสุกกำลังจะแตกเนี่ยแต่ว่ามันไม่มันไม่แตกอะครับเพราะว่ามันถ้าไม่มีใครไปถูกไปโดนไปอะไรมันก็ไม่แตกแล้วยักษ์นี่ผีเสื้อห้วยเนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงครับพอดีนางลงไปกับเท้าไปถูกใส่ฝีที่นั่นน่ะฝีมันก็แตกครับแตกก็สบายเลยทีนี้แตกก็สบายมันฝีออกโอ้โหโล่งอกดีอกดีใจดีอกดีใจใหญ่เลยก็ให้สมบัติยักษ์ตัวนี้เลยถือว่านางบัวตองนี่เป็นผู้มีพระคุณมีพระคุณเป็นอย่างยิ่งทำให้ตัวเองหายจากอาการป่วยเป็นฝีแตก ได้ทรัพย์สมบัติและหีบนั่นน่ะหีบทองคำที่ว่าเนี่ยนะพอเปิดนะเปิดหีบนั่นนะก็ในหีบนั้นก็มีเป็นคำด้วยตัวสุนัขหมาสุนัขที่อยู่ในนั้นน่ะคือเทวดาช่วยเทวดาช่วยถ้าเปิดในเมืองเนี่ยนะก็จะเจอครับถ้าเปิดในเมืองก็จะเจอพระราชาก็จะเห็นเพราะว่าเทวดาพระอินทร์เนี่ยเอาทองคำจริงเนี่ยนะมาเก็บมาใส่ไว้ในหีบนั้นเต็มเลยครับที่ถือไปน่ะถ้าเปิดในเมืองก็เหมือนกันอ่ะก็จะเห็นทองคําเหมือนกันแต่ว่าวันนี้แกนางรู้ว่านางรู้ดีถ้านางรู้ดีว่าเป็นหมาเนี่ยเป็นสุนัขอ่ะมันไม่ได้เปิดดูถ้าแกเปิดดูตอนกลางคืนนะก็จะรู้เนาะ
ครับผมไม่ก็ไม่กล้าเปิดเพราะราชาพระราชาก็จะเปิดพระราชาก็จะเปิดดูหน่อยแกก็บอกวันนี้มันมีน้อยเดียวเนี่ยมันน้อยเดียวนะเดี๋ยวไปเอานู่นอยู่ในป่านู่นอยู่ในป่าในเขานู่นกองใหญ่อะไรเดี๋ยวจะขนมาเหมือนกันนะเดี๋ยวจะขนมาอันนี้ยังไม่ต้องดูนี่กระจอกนิดเดียวนี่ไม่กล้าเปิดเนี่ยนะแล้วทีนี้ก็พอผีเสื้อยักษ์เนี่ยผีเสื้อห้วยเนี่ยให้แก้วแหวนเงินทองเพิ่มเติมในนั้นนะเป็นทองคําหมดนะที่เป็นที่เราเรียกว่าหมาขนคําเนี่ยที่มันเป็นตอนนี้แหละคือทั้งกลาขยเนป็นครับครับทั้งขนทั้งตัวทั้งอะไรเนี่ยหูตาหน้าขาหูหางอะไรต่างเป็นคําหมดครับเป็นทองคําหมดเป็นทองคําหมดครับเป็นทองคําหมดไม่มีหมาอยู่เลยไม่มีสุนัขอยู่เลยเนี่ยแล้วก็นางก็กลับมาครับเพราะผีเสื้อห้วยนี่ก็ส่งนางอุ้มครับนผางมอุ้มนางครับผมขึ้นไปบนหน้าผาเนี่ยขึ้นอไยปากบรนู้หน้าผาที่ทหารโยธาเห็นทแลัพ้วรออยู่ข้างบนอ่ะครับผมเขาก็จะกลับกันละเขาจะกลับกันแล้วว่านางตายแล้วคิดกันอย่างนั้นอ่ะแต่พอสักประเดี๋ยวเนี่ยขึ้นมาแล้วขึ้นมา หอบเงินคำขึ้นมาเต็มเพชรนินจินดาเตพัวชเรขานิขนึ้นมจาิเนลยดาอะไรต่างๆโอ้ยเยอะแยะเต็มไปหมดเนี่ยแล้วก็ทหารทั้งหลายก็เอาเพชรนินจินดาแก้วแหวนเงินทองอะไรต่างๆเหล่านั้นน่ะใส่รถมาเลยใส่รถมาเลยเข้าสู่พระนครโอ้โหมีชื่อเสียงโด่งดังใหญ่เลยนางบัวตองพระราชินีบัวตองเนี่ยพระราชินีบัวตองเนี่ยโอ้โหเป็นที่เป็นเชิดหน้เศารษชูตาเป็นเศรษฐีอยู่ในป่ามีเงินมีทองมากพอเข้ามาก็ถวายพระราชาพระราชาก็เอาเข้าในเล่มในสางไว้เก็บไว้ในพระราชวังในท้องพระคลังในท้องพระคลังในครับท้องพระคลังในท้องพระคลังอันนี้ก็มาพูดถึงบัวแก้วบัวแก้วบัวแกบ้ัววแซกึ่้งวเป็อินจฉพีา่สาวก็เกิดความอิจฉาว่าโอ้เนี่ยน้องสาวไปเอาเงินเอาทองมามากก็บอกพระราชากราบเรียนกราบทูลพระราชาว่าฉันก็เหมือนกันนี่เป็นพี่สาวมีนู่นเยอะกว่า เยอะกว่าของน้องมอตองอีกมุนน้องบัวตองที่เอามานี่อีกเหมือนกันนะบอกพระราชาบอกพระราชาทีนี้ก่อนไปเนี่ยพอกลับเข้ามานี่ก็แกก็ถามนะถามครับบัผวมตองว่าเป็นยังไงทําไมไปได้ของนี้มาได้มายังไงบัวตองก็เล่าให้ฟังเล่าให้ฟังว่าเนี่ยกลัวพระราชาจะรู้ว่าเป็นสุนัขเนี่ยก็เลยทํานโยบายเข้าไปแล้วก็แกล้งหกล้มตกลงไปในเหวแล้วก็เล่าให้ฟังหมดแล้วได้เงินได้คํามาอย่างนี้นางก็เอาบ้างบัวตองก็เอาบ้างบอกพระราชาว่าเนี่ยของหม่อมฉันเนี่ยเยอะกว่าน้องสาวนี่อีกเป็น10 เท่าว่างั้นนะเอาให้เอารถไปหลายๆคันไปใส่ไปใส่มีเยอะก็พระราชาก็เอาทำเหมือนเดิมให้เสนาอำมาตย์เอารถไปหลายคันทีนี้เอาทหารไปเยอะๆไปช่วยกันแบกหามมาเลยนะช่วยกันแบกหามมาพอไปถึงนั่นก็ทำเหมือนกับน้องสาวอ่ะคือแกล้งตกลงไปที่เหวตกลงไปแกล้งตกลงไปที่เหวแล้วก็ยาตัวนี้ยังอยู่อ่ะยังอยู่จะไปไหนก็อยู่ที่เดิมอ่ะเนี่ยเออพอดีก็ตอนนั้นมันยักษ์ไม่เป็นฝีแล้วผีเสื้อห้วยนี่นะฝีมันแตกไปแล้วมันไม่มีพอนางบัวแก้วพระราชินีบัวแก้วโดดลงไปเนี่ยตกลงไปเนี่ยก็กินเลยทีนี้
มาแล้วอาหารอันโอชะอาหารอันโอชะมาแล้วกินเลยพวกเสนาอำมาตย์ทหารที่เอารถขึ้นไปรอบนภูเขารอจะเอาเงินเอาคำอยู่ไหนไม่เห็นมาไม่เห็นมีจนค่ำจนมืดก็ไม่มีครับไม่มีนางบัวแก้วพระราชินีบัวแก้วกลับคืนไปไม่มีของอะไรทั้งอย่างก็กลับเข้าสู่พระนครถวายรายงานพระราชาเรื่องนี้ก็จบจบแค่นี้จบแค่นี้อาจารย์นะนอาางจารย์ครับนางบัวตองบัวตองก็เป็นนางเอกต่อไปเป็นพระราชินีอยู่กับพระราชาครับอาจารย์ครับจนตลอดชีวิตผมมองว่าในที่อาจารย์ท่านลิขิตไว้อย่างนี้อาจารย์ครับครับท่านรจนาไว้แบบนี้ผมมองตอนนี้นะยุคนี้สมัยนี้นะอาจารย์ครับครับครับถ้าเปรียบเสมือนคนแก่หรือผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเอาคนแก่นะฮะพ่อแม่ผู้มีกิเลมาสเป็นบอกผู้มีกิเลพ่สอบแอมก่ว่าเนี่ยผู้มีกิเลสบอกว่าพระกันแฮมแล้วอ่ะไหว้สาลูกเนนเจริญพรไหว้สาลูกเนนพระกันแฮมแล้วอาจารย์ครับครับผมมีบุมประวัติโบราณบอกว่าเหมือนกับขอนไม้ที่มีเห็ดถ้าเราคนแก่คนเฒ่าคือพ่อกับแม่เหมือนกับขอนไม้ที่มีเห็ดตอนนี้นะอาจารย์ครับครับผมได้บันทึกว่าคือว่าพ่อแม่ยิ่งแก่ยิ่งห่วงลูกยิ่งโตยิ่งห่างอ๋อพ่อแม่ยิ่งแก่ยิ่งห่วงลูกส่วนลูกยิ่งโตยิ่งห่างยิ่งโตยิ่งห่างมันมาตรงนี่เดี๋ยวเล่าให้ฟังมันมาตรงกับทางตะวันตกเนี่ยในอังกฤษในยุโรปนี่นะยุโรปอเมริกาก็ตามออสเตรเลียหรือทางเนี่ยเขาจะเป็นตรงกันข้ามกับที่ว่านี้เมื่อกี้เนี่ยยิ่งโตก็หายห่วงแล้วส่วนลูกเนี่ยยิ่งโตก็ยิ่งห่างเขาเลี้ยงลูกถึงอายุ18ครับเลี้ยงลูกถึงอายุ18จบชั้นมัธยมปลายเท่านั้นหลังจาก18ไปแล้วนี่ก็เป็นประเพณีออกไปหากินเองเลี้ยงตัวเองเนี่ยบางคนที่ผมเคยเจอเนี่ยที่เขาไปเที่ยวเมืองไทยเนี่ยกำลังจบม.6ม.ปลายนี่นะก็ได้เงินได้ทองได้เงินจากรัฐบาลได้เงินจากพ่อแม่เก็บไว้มากยังไม่ต้องทำงานยังไม่เรียนต่อปริญญาตรีโทเอกไปเที่ยวซะก่อน มีเงินเหลือจากที่ได้เก็บไว้ตั้งแต่ตอนเป็นเด็กมาเลยนะบางคนนี่เก็บตั้งแต่เป็นเด็กอายุ5-6 ขวบมาเนี่ยก็เอาเงินเก็บไว้ฝากธนาคารไว้ใส่ออมสินฝากธนาคารออมสินไว้พอจบมัธยม8เนี่ยก็มีเงินเยอะแล้วคือเป็นคนประหยัดให้มา10 ปอนด์ก็จ่ายซะ5อย่างเงี้ยเก็บ5 ปอนด์อย่างเงี้ยให้มา20จ่ายซะ11อย่างเงี้ยเก็บไว้ครึ่งหนึ่งเก็บไว้ครึ่งหนึ่งแล้วก็พออายุ18ก็มีเงินมากออกจากบ้านเลยครับเขาไม่อยู่เลยครับเขาไม่อยู่กับพ่อกับแม่เลยไปหากินเองไปเช่าบ้านอยู่หรือไปแต่งงมแต่งงานไปทำงานได้เงินก็อยู่กันเองไม่เหลียวแลพ่อแม่นานๆทีจะมาเยี่ยมหรือไปเจอกันที่นั่นที่นี่พ่อแม่นี่นะพอแก่เท่ามาเนี่ยไม่มีลูกมาดูแลไปอยู่ตามบ้านนี่อย่างที่ใกล้วัดเนี่ยเมื่อวานนี้เมื่อวันซืนพาพระท่านอ้ําพาผมไปดูบ้านของคนชราไม่ใช่คนจนนะเป็นคนรวยเป็นคนมีเงินกินเงินของรัฐบาลมีเงินจากเขาเรียกว่า
อะไรเพนชั่นอะไรไม่รู้เป็นเหมือนกับคนแก่ที่บ้านเราได้600-800น่ะอย่เาหงมเงืี้อนยกันก็อีกอเขันาเหมือนกันแต่แบก็บอยู่สบายครับคนแก่ก็อยู่สบายโดยไม่มีลูกหลานอะไรมาเลี้ยงมาดูเขาไม่ได้สนใจครับเขาก็ไปใครไปมันอันนี้เป็นลักษณะที่ว่าอันนี้ตรงกันข้ามกับบ้านเราอย่างบ้านเราก็ตทรี่งกสัานมเณรว่าเมื่อกี้นี่ก็คือว่าลูกเนี่ยเรามีประเพณีที่ว่าต้องมีความกตัญญูต่อพ่อแม่พ่อแม่เลี้ยงเรามาแล้วเราก็ต้องเลี้ยงตอบอย่างนี้นะจนตอเนฒ่นาี้จนแก่คืชอราสำนักแต่ว่าปัจจุบันนี้มันตรงคกรัันบผข้มามทำในข้อนี้ฮะครับครับมันตรงกันข้ามผมเพิ่งอ่านข่าวเมื่อเช้าเนี่ยฮะอ่านข่าวเมื่อเช้านะมีผู้หญิงแก่คนหนึ่งนั่งร้องไห้บอกลูกต่างๆไม่เคยมาดูแลมีแม้กระทั่งเงินสวเนี่ยฮะเงินผู้สูงอายุนะฮะก็มาเอาไปหมดอ้าวมาเอาของแม่ไปอีกเอาไปของแม่ไปอีกแล้วมีข่าวเมื่อ2-3 วันก่อนเพิ่งศาลเพิ่งตัดสินครับให้ลูกคืนทรัพย์สมบัติที่พ่อแม่ยกให้ครับที่พ่อแม่ยกให้เป็น1,000 ล้านนะจ๊ะเป็น1,000 ล้านเลยเป็น1,000 ล้านโดยที่ว่าฉ้อโกงจากของแม่โดยการวางยาให้แม่วางยากับแม่ครัยบาพิษอ่ะยาครับยาพิษบังเอิญว่ามีเด็กคนหนึ่งที่เป็นน้องสาวอ่ะคนเล็กรู้ข่าวพอรู้ข่าวแล้วไปโรงพยาบาลถึงโรงพยาบาลถึงรู้ว่าแม่ถูกยาพิษโอ้แล้วก็ฟ้องเอาศาไปลยาพิษใส่เพื่อจะงบเอาจะฮบเอาเอาทรัพย์สมบัติมีเยอะแยะเลยนะอาจารย์ตอนนี้มีละมีข่าวเยอะเนาะเยอะเลยครับโอ้ไม่เหมือนกับสมัยก่อนเลยไม่เหมือนกับกำพร้าอาบจัาวรย์ตนอะงไม่เหมือนกับกำพร้าบัวตองขออาจารย์พูดถึงพูดถึงในเรื่องของในเรื่องของเมตตาธรรมเนื้อฮีริโอตาปาละครับครับอันนี้ต้องพูดเรื่องกตัญญูกตเวทิตาครับผมธรรมะเพื่อเป็นรู้สึกว่าจะเป็นธรรมค้ำจุนโลกหรือเปล่าเนี่ยครับผมเดี๋ยวกตัญญูนี่กตัญญูกตเวทิตาครับตรงนี้ต้องพูดถึงเรื่องความกตัญญูกตเวทิตาต่อพ่อแม่แล้วก็ที่ขี้หิปฏิบัติที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าเนี่ยพ่อแม่เลี้ยงเรามาต้องเลี้ยงท่านตอบเนี่ยในขี้หิปฏิบัติมีอยู่4 ข้อเนี่ยนะเนี่ยหน้าที่ของลูก4 ข้อ5 ข้อหน้าที่ของลูกกับหน้าที่ของพ่อแม่หน้าที่ของครูบาอาจารย์หน้าที่ของสมณพราหมณ์หน้าที่ของเพื่อนอย่าทั้งขี้หิปฏิบัติหกข้อเนี่ยนะทั้งหกข้อทั้งส่วนของบุคคลต่างๆที่จะต้องปฏิบัติต่อกันนะนี่ก็อย่างหนึ่งนี่ก็อย่างหนึ่งโดยเฉพาะในเรื่องของพ่อของแม่แล้วก็เรื่องของลูกกับพ่อแม่เนี่ยนะกตัญญูแล้วก็ต้องกตเวทีด้วยคือกระทําตอบนะตอบพ่อแม่สืบทรัพย์สมบัติที่พ่อแม่ให้มาโดยดีไม่ใช่โกงเอาไม่ใช่โกงเอาไม่ใช่ไปละโมบเอาของพ่อแม่นะครับผมครับจริงแล้วนะอาจารย์คครรัับบในความคิดของผมเนี่ยพ่อแม่ให้มาหมดแล้วนะอาจารย์ครับให้แล้วให้แล้วให้แล้วนะร่างกายของเราตั้งแต่เกิดมาในพ่อแม่ให้มาหมดแล้วนะครับสติปัญญาพ่อแม่ก็ให้มานะครับถูกต้องครับบางผมมาพ่อแม่ส่งให้เรียนจนถึงปริญญาพ่อแม่จบแค่ป.4หรือไม่จบการศึกษาเลยสามารถส่งให้ลูกเรียนไปได้ถึงปริญญาครับแต่เอากลับเอาปริญญานั้นมาใช้ไม่ได้เอาใช้ได้แต่ใช้กับตัวเองไม่ใช้กับพ่อแม่เอาตัวไม่รอดไงจะถึงมาอ๋อมาสัมผัสครับพ่อครแัมบ่ครับเอาเนตืั้วอไหมน่ังรอตดาแล้กวระก็ดูกก็ไม่ต่างๆพ่คอ
คือมไัดน้ไหมความแมจริวงความจริงมันไม่ใช่ครับมันก็เอาตัวรอดอยู่แต่ว่ามีความละโมบโลภมากเอาของพ่อแม่ด้วยความละโมบนี่อยู่ในกิเลสข้อไหนกันนะอภิชฌาวิสมะโลภะอันนี้อยู่ในความโลภครับอยู่ในความโลภจัดนะโลภจัดเกินไปครับอภิชฌาวิสมะโลภะมีความโลภที่เกินประมาณเนี่ยพ่อแม่ให้มาแล้วเนี่ยพ่อแม่ให้มาแล้วตั้งมากมายก่ายกองแล้วก็ยังมาโกงเอาอีกแต่ที่เหลือเนี่ยจะฮุบเอาอีกเนี่ยนะแล้วก็ไม่เลี้ยงดูไม่ได้ไปแล้วแล้วก็ไม่เลี้ยงดูก็ขนาดได้ไปมากแล้วเนี่ยมันเพราะกิเลสตัวนี้เหค็นนแบแก่บนีต้ัวคนประเภทนี้นะจันฮะครับจะอยู่ในบุพกรรมแบบไหนบ้างครับพูดถึงบุพกรรมนี่ก็มันก็มีส่วนนะไม่ใชพู่ดฮถึะงบุบุพกรรมมัในจะส่วนคือบุพกรรมของพแมบ่กันนะต่อไปฮะอันนี้บุพกรรมของแม่ครับแม่เนี่ยอาจจะเคยได้ทํากับลูกคนเนี้ยมาก่อนในชาติก่อนในภพก่อนชาติก่เอป็นนกองจับเป็นกองเกวียนใช่ไหมอาจารย์ฮะฮะเป็นกองเกวียนใช่ไหมฮะครับมันเป็นกงกรรมกงเปลี่ยนพ่อแม่เนี่ยเคยทํากับพ่อของตัวเองกับแม่ของตัวเองมาก่อนในอดภีพตก่อชนาตชิาใชต่ิไหมก่อนอดีตชาติแล้วมาในภพนี้ชาตินี้มาในภพนี้ชาตินี้เนี่ยก็ไปฆ่าทีนี้อุตปะถูกลูกเขาก็นั้นก็ส่วนหนึ่งนะครับธรรมะในข้อนั้นที่ขาดความรับผิดชอบขาดไม่มีความอายไม่มีเกรงกลัวต่อบาปอันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วครับครับผมฮิริโอตตัปปะนั้นไม่มีแล้วก็ทําให้ตัวเองเนี่ยพูดถึงผลกรรมก่อนพูดถึงว่าากรรมของตัวเองที่ถูกพ่อแม่ทําอย่างในอินเดียเนี่ยเราจะได้ศึกษากันในเรื่องของการฆ่าพ่อแม่นะที่เอาเมืองราชคฤห์ก็แล้วกันที่สืบทอดกันมาเนี่ยลูกของข้าพ่อลูกข้าพ่อข้าพระมหากษัตริย์เพื่อยกตัวเองขึ้นเป็นกษัตริย์เนี่ยนะครับอันนี้ในประวัติที่เราศึกษามาอย่างสมัยพระเจ้าพิมพิสารนครัะบผมสมัยพระเจ้าพิมพิสารถูกฆ่านะถูกสังหารถูกลูกเนี่ยพระฆเจ้่าาชาติศัตรูพระเจ้าชาติศัตรูก็ขึ้นเป็นกษัตริย์คือมันเป็นอย่างนี้สืบต่อกันมาในแต่หมายถึงว่าพระเจ้าพิมพิสารในชาตินี้ไม่ทําก็ตามแต่ในชาติก่อนนะครับในชาติก่อนได้ทำเนี่ยมาชาตินี้พระเจ้าพิมพิสารถึงจะมาไม่ได้ทําแต่เราไม่ได้ผมไม่ได้สืบสายประวัติของพระเจ้าพิมพิสารตอนที่ขึ้นเป็นกษัตริย์นะว่าได้ฆ่าพ่อแม่หรือเปล่ามันไม่มีนะไม่เห็นมีไม่เห็นมีแต่มันเป็นกรรมเก่ามันเป็นของชาติคก่งอนจะเป็นกรรมเก่านะจ๊ะฮะครับแน่นอนครับทยี่อย่างใจเอาเอาเปต็อนนนตี้อนนี้นะเดี๋ยวก่อนเอาตอนนี้ตอนที่พระเจ้ายกตัวอย่างนะยกตัวอย่างตอนที่พระเจ้าพิมพิสารถูกแล่เนื้อที่ฝ่าพระบาทเนี่ยครับผมแล้วก็เอาเกลือทาเนี่ยนะเอาเกลือทาไม่ให้คือพระเจ้าพิมพิสารนี่อยู่ได้เพราะการเดินจงกรมเพราะการเข้าฌานสมาบัติครับผมก็เป็นพระโสดาบันนะพระเจ้าพิมพิสารนี่เป็นพระโสดาบันลูกก็แอบดูให้คนมาดูอ่ะให้คนมาดูเอ๊ะทำไมไม่ตายสักทีอ่ะโอ้ก็ปรากฏว่าเห็นเดินจงกรมอยู่เห็นเดินจงกรมอยู่ก็เอ้าไม่ให้เดินไม่ให้เดินก็มาให้ทหารมาผ่าเท้าฝ่าพระบาทนี่แล้วเอาเกลือทาเอาเกลือทตาอนให้จับเจ็บแสบไว้เจ็บนั่นปวดไม่ให้เดินจงกรมทีนี้สมัยก่อนครับสมัยก่อนไม่ใช่ชาตินี้นะชาติก่อนเนี่ยเป็นหมองูโอ้เดี๋ยวไม่ใช่ลิงเป็นเล่นเล่นนักเล่นละครลิงอ่ะเอาลิงมาแสดงเอาแรงเต้นลำฟ้อนลำอ่ะเสร็จแล้วลิงมันเหนื่อยคราวนี้ก็ถึงเวลาแล้วเนี่ยคนเก็บเงินคนเข้ามาชมกันมากแล้วเนี่ยลิงมันเหนื่อยมันไม่เต้นผ่าเท้าของลิงนะเราเกลือใส่ลิงมันเจ็บนะ
แล้วก็เปิดเพลงเปิดเพลงก็ลิงมันก็ปิดมันก็เต้นที่มันเต้นนะเพราะมันแสบเท้ามันเจ็บเท้ามันมันแสบเท้ามันเจ็บเท้ามันคนก็ดูเหมือนลักษณะว่าลิงฟ้อนรำลิงเต้นรำแต่ความจริงไม่ใช่ครับผเวมรกรรมอันเนี้ยไอ้เจ้าของลิงเนี่ยเจ้าของที่เป็นเจ้าของลิงในภพนั้นเนี่ยมาเปิดเป็นพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยตอนที่ถูกขังแล้วเดินจงกรมไม่ได้เดินจงไม่ให้เดินจงกรมเนี่ยเวรกรรมอันเนี้ยมาตามทันครับครับผมคือกรรมตอนนี้ของพระเจ้าพิมพิสารนะอาจารย์ครับครับคือลูกอยากจะมุ่งเอาสมบัติเหมือนกันเราก็จะเป็นพระมหากษัตริย์ไงชาติศัตรูอาชาติศัตรูก็จะหูบทรัพย์สมบัติของพระเจ้าพิมพิสารลูกจับพระเจ้าพิมพิสารนี่ไปขังไว้ก่อนไม่ให้กินข้าวกินน้ำอะไรครับจับไปขังจนกระทั่งมันเป็นกรรมบุพกรรมเก่าหมดเลยบุพกรรมเก่ามาตามทันหมดเลยตามทันของพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยลิงตัวนี้ถ้าไม่ลำก็ไม่ให้อ่ะไม่ให้อาหารไม่ให้อาหารครับไม่อาหารถ้าเต้นก่อนถึงจะให้อาหารถึงจะให้อาหารพระเจ้าพิมพิสารนี่คือกรรมของเขาแล้วฮะก็อันนี้ก็เป็นกรรมครับเป็นกรรมเก่าหมดอ่ะกรรมเก่าหมดเลยที่มาตามมาทันจนตายครับจนตายก็เพราะทำเพราะทำกรรมไปทําให้เขาตายนี่แหละครับผมทำให้เขาตายมันมีหลายตอนนะมันมีหลายตอนอันนี้ยกตัวอย่างอันนี้ยกตัวอย่างเรื่องเก่าเรื่องอดีตมาทีนี้เรามาดูว่าพ่อแม่ในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ทําก็จริงยกทรัพย์สมบัติให้ลูกหมดแล้วแต่ลูกก็ยังทําอยู่เพราะมันเป็นมันเป็นกรรมเก่าที่มีมาแล้วก็โดนบันดาลทําให้ลูกเนี่ยมาต้องมาตอบแทนครับครับอันนี้คือเราพูดถึงกับอุปกรรมนะฮะครับถ้าพูดถึงสังคมไทยตอนนี้สังคมไทยของเราตอนนี้ในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยครับมันยังมีอีกมากมายไก่กองแบบเนี้ยจังครับมันมียังอีกมากมายไก่กองแต่เมื่อไหร่จะใช้กรรมกันหมดไอ้เรื่องกรรมนี่นะมันต้องชดใช้เหมือนกับพระพุทธเจ้าว่ากรรมนาวัตติโลโกครับสัตว์โลกนี้ต้องเป็นไปตามกรรมคือว่าเมื่อใช้กรรมยังไม่หมดเนี่ยมันก็ต้องรับกรรมนี้ต่อไปครับที่ทำมาแล้วส่วนคนที่ทำใหม่ในชาตินี้นะที่ทำกรรมใหม่ในชาตินี้อาจจะไม่มีอาจจะไม่ใช่กรรมเก่านะมันเราจะว่ากรรมเก่าก็ไม่หมดนะไม่ใช่นะบางคนก็กรรมเก่าอาจจะไม่ได้ทําแต่โดนใหม่คือโดนลูกเดินโดนลูกที่มีกิเลสมีอภิชฌาวิสมะโลภะโลภมากเนี่ยนะอยากจะได้ทรัพย์สมบัติของพ่อแม่นี่นะทําขึ้นใหม่ก็มีครับเราต้องมองในแง่นี้ด้วยคือเราไม่ได้ไปโทษกรรมเก่าเสียทั้งหมดมีกรรมใหม่ที่ลูกกระทําใหม่ขึ้นมาใหม่ก็ดีมันก็จะเป็นผลสืบไปข้างหน้าลูกเนี่ยเวลาไปในภพหน้าชาติหน้าเนี่ยก็จะได้รับผลกรรมที่กระทําใหม่นี้ก็มีครับมันเกิดจากความเป็นผู้มีกิเลสของลูกคนนั้นไม่ใช่กรรมเก่าของพ่อแม่ที่ทํามาก็มีครับอันแสดงว่าวันนี้ขอเรื่องของกรรมมานี้ไว้นี่ก็พักไว้ก่อนนะจ๊ะครับครับเนี่ยมันยังไม่จบนะผมขอพักไว้ก่อนแต่ว่าขอเวลาเมตตาอาจารย์คือมีเรื่องจะเรียนถามอาจารย์ว่าประวัติของครูบาศรีวิชัยที่ขึ้นสร้างทางขึ้นดอยสุเทพโอ้โหอันละยังไม่ย้อนลอยไปถึงวัดแอลีที่วันเกิดที่บ้านเกิดของท่านฮะคือตอนนี้วัดผาลาดมีการก่อร่างและมีปล่อยหลวงเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาครับได้ขอช้างเอาพระสารีริกธาตุขึ้นไปบรรจุที่วัดผาลาดได้ย้อนรอยไปถึงในทางที่ครูบาสร้างขึ้นไปบนพระธาตุดอยสุเทพครับอาจารย์ท่านมหา
ด็อกเตอร์สง่านะฮะพระครูสิทธิรัตน์สุรพจน์อาจารย์นะครับครับอาจารย์ของท่านได้เขียนไว้ในเฟซบุ๊กผมได้ก๊อปไว้ฮะครับท่านพูดว่าเมื่อสร้างทางขึ้นดอยสุเทพสำเร็จพระบาทเจ้าศรีวิชัยเลยสมโภชนั่นคือปล่อยหลวงอาจารย์นะปล่อยหลวงปล่อยหลวงการจิตคืนแต่ความสุขอยู่ได้ไม่นานวันหนึ่งกะทางการได้ส่งเจ้าหน้าที่มาร้องวัดพระสิงห์เพื่อนิมนต์อุบาท่านลงไปสอบสวนความผิดที่กรุงเทพตามที่มีผู้ฟ้องร้องลูกศิษย์ที่ทราบข่าวต่างพากันปกป้องท่านอุบาเต็มลานวัดพระสิงห์จนเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปในวัดได้มีเพียงครูบาเริ่มเจ้าวาดวัดแสนฝางวัดพระธาตุดอยสุเทพครูบาเทิมครูบาเทิมนะครับผมครับเข้าไปสนทนาว่าสิวะจึงกราบลาครูบาเทิมพร้อมขอฝากลูกศิษย์และวัดพระสิงห์ขอช่วยปกป้องดูแลอาจารย์พอจำตอนนี้ได้ไหมฮะก็เคยอ่านครับเคยผ่านเคยอ่านเคยรู้อยู่ครับรายละเอียดจริงจริงนะจ๊ะเพิ่มเติมมาไม่จริงจริงเพิ่มเติมมาคือเพิ่มเติมก็คือว่าที่ฟ้องร้องครูบาเจ้าเนี่ยมันเพราะอะไรครับมันเป็นอย่างนี้ครูบาเจ้าศรีวิชัยความผิดของท่านมีอะไรความผิดของท่านเริ่มแรกจริงๆคือเรื่องของการบวชครูบาเจ้าศรีวิชัยเนี่ยบวชพระบวชเนนบวชเนนก็ตามบวชพระก็ตามเนี่ยตามวินัยเพราะว่าตามวินัยบอกไว้ว่า10 พรรษาเป็นพระอุปัชฌาย์ได้เป็นเถระนะเป็นเถระแล้วก็บวชเนนได้เป็นพระอุปัชฌาย์ได้20พรรษาเป็นมหาเถระครับครูบาก็บวชดิทั้งเนนทั้งพระแต่ตอนนั้นเนี่ยทางกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยเขาบัญญัติขึ้นมาแล้วว่าพระที่จะบวชได้จะต้องผ่านการอบรมเป็นพระอุปัชฌาย์ก่อนนะแต่มันมีแล้วเหรออาจารย์มีบัญญัติแล้วครับมีบัญญัติทางคณะสงฆ์บัญญัติแล้วมันคือบัญญัติที่หลังเดี๋ยวอย่างนี้บัญญัติที่หลังครับครูบานี่บวชมาก่อนแล้วแล้วมันมีบัญญัติขึ้นมาทีหลังในตอนนั้นนะบัญญัติขึ้นมาทีหลังว่าพระที่จะบวชได้เนี่ยต้องผ่านการอบรมอุปัชฌาย์ก่อนอย่างพวกผมเนี่ยอย่างในปัจจุบันนะครับมีการไปอบรมมีการสอบผ่านก่อนและแต่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชก่อนจึงจะบวชได้บวชเนนได้บวชพระได้อันนี้ต้องมีไม่กี่ปีนะจ๊ะไม่ใช่ครับมีตั้งแต่สมัยครูบาแล้วครับครูบาศรีวิชัยแล้วครับที่ผมพูดถึงว่าสอบเนี่ยตอนไปสอบเนี่ยเรื่องสอบนี้เรื่องสอบนี้มีตอนนี้แต่ว่าตอนที่บัญญัติตอนที่คณะสงฆ์บัญญัติเป็นกฎหมายบ้านเมืองมานี่นะเป็นกฎหมายคณะสงฆ์ครับกฎหมายคณะสงฆ์รู้สึกว่าจะเป็นฉบับ2484นะ2484แล้วก็บัญญัติออกมาแล้วที่นี่ครูบาก็ไม่เอาครับไม่ไปอบรมไม่ไปอบรมไม่ไปรับการแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ไม่ใช่2470กว่าแล้วฮะนะครับไม่ใช่2470กว่าแล้วฮะที่บัญญัติเหรอกฎหมายใช่ไหมผมจำไม่แม่นนะผมจำไม่แม่นว่าเป็นศรีวิชัยเสียมรณภาพปี2480 480แต่ที่ผม480คือมันเป็นมันอาจจะยังไม่ได้บัญญัติเป็นพระราชบัญญัติอาจจะเป็นอานัตเขาเรียกว่าอานัตสงคือถ้าหากว่าคณะสงฆ์ระดับสูงเนี่ย
ประชุมกันแล้วตกลงกันแล้วถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้บัญญัตินะอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอานัตสงครับคือเมื่อตกอลางนกััน้นมาแปลแล้วว่วา่าตกลงกันมาแล้วว่าพระอุปัชฌาย์เนี่ยจะต้องได้รับการแต่งตั้งก่อนจึงจะบวชได้แต่ครูบาเนี่ยท่านบวชมาก่อนนี่แปลว่าอะไรอาจารย์ครับนะครับอานัตนี่แปลว่าอะไรฮะอานัตก็คือสัญญากฎหมายตกครลับงอานัตนี่เป็นกฎหมายสงฆ์นะเเขาเรอียกอานัตสัญญานั่นแหละครับอานัตสัญญาคือข้อตกลงกันอ่ะตกอ๋อลงสัญหรือแปลว่าอบัญญนัีต่ิก็ได้ใช่ครไัหบมหรือแปลว่าบัญญัติก็ได้อานัตนี่นะข้คอรับผบมัญญัติข้อที่ตกลงกันข้อกฎหมายข้ออะไรต่างๆนะแต่ว่าไม่ถึงกับพระราชาต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษายังไม่ถึงยังไม่ถึงตอนนั้นเพียงแต่ว่าคณะสงฆ์เมื่อมีการประชุมกันแล้วตกลงกันแล้วว่าจะทําแบบนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นเขาเรียกเป็นอานัตสงฆ์ครับเป็นอาอันนันตี้สนีง่ฆ์คือกฎหมาคยรูบาสผงิฆด์อะไรว่าไหมงั้นเถอะกฎหมายสงฆ์ครับครูบาผิดอะไรฮะครูบาก็ผิดที่ว่าไม่ไปอบรมไงไม่ไปรับการแต่งตั้งก่อนท่านไม่ไปครับไม่ไปรับการแต่งตั้งแล้วก็บวชเรื่อยๆครับมีใครมาบวชท่านก็บวชให้เพราะว่าท่านถือตามวินัยว่าบวชได้แล้วไงเป็นพระอุปัชฌาย์ได้แล้วไงท่านก็บวชคือนะอายุพรรษาได้แล้วอายุพรรษาได้แล้วเพราะท่านบวชมาก่อนด้วยก่อนอานัตของสงฆ์ที่กําหนดขึ้นมาเนี่ยทีหลังด้วยครับท่านบวชแล้มวากตั่้องนแต่ท่านบวชต้องมาตั้งแต่พรรษา10แล้วครับครบพรรษาสิบแล้วมีลูกศิษย์มาอยากจะบวชท่านก็บวชให้ครับทีนี้แต่ตรงนี้แหละมันผิดกฎหมายที่ผิดอานัตสงฆ์ผิดอันเนี้ยเขาก็ทางการทางคณะสงฆ์กรุงเทพเนี่ยก็แจ้งมาก็แจ้งมาว่าโอ้นี่ผิดนะทําครูบาทําผิดนะทีนี้คณะสงฆ์เชียงใหม่สมัยนั้นเนี่ยมีครูบาหมื่นวัดพระธาตุดอยสะเก็ดนะครับผมครูบาหมื่นมีผมก็จําไม่ได้หลายจําได้องค์เดียวนี่แหละยุคนั้นว่ามีใครบ้างใครเป็นเจ้าคณะจังหวัดใครเป็นอะไรต่างๆเนี่ยนะจําได้แต่ว่าเนี่ยวัดศรีดอนชัยก็รู้สึกว่าจะเป็นเจ้าคณะจังหวัดนะตอนนั้นก็ทางคณะสงฆ์ก็นิมนต์ครูบาไปสอบสวนที่วัดศรีดอนชัยแล้วก็นิมนต์แต่อย่างนี้ครูบาไม่พูดครูบาก็ถือว่าตัวเองไม่ผิดแต่ตามวินัยใช่ไหมแล้วคณะสงฆ์ก็รู้กันหมดแล้ววินัยเป็นยังไงเนี่ยพอนิมนต์ครูบาไปที่วัดศรีดอนชัยนะก็ครูบาก็นั่งไม่พูดนั่งเงียบถามยังไงก็ไม่พูดครูบาหมื่นนี่เอาไอ้พัดใบลานอ่ะพัดครับที่ผมทำด้วยก้านตาลอ่ะเคาะศีรษะครูบาครูบาไม่พูดนะครูบานั่งเงียบเรียกไปแล้วก็สอบถามว่าท่านทําอย่างนี้จริงหรือยังไงท่านทําไมทําบิดท่านทําไมไม่รับการอบรมอะไรต่างๆพูดยังไงถามยังไงคณะสงฆ์ถามยังไงพูดยังไงก็ไม่พูดไม่ตอบนั่งเงียบโดนก้านตาลเคาะหัว ก็ไม่พูดก็ไม่ว่าอะไรแล้วก็ไม่ได้โกรธอะไรไม่ได้แสดงอาการอะไรต่างๆเนี่ยนะเงียบอย่างเดียวทีนี้คณะสงฆ์ก็รายงานไปทางกรุงเทพว่าครูบาเนี่ยไม่พูดทางกรุงเทพก็จึงนิมนต์ไปอย่างนิมนต์ไปกรุงเทพไปสอบสวนก็เรียกว่าไปปรับทัศนคติถ้าในสมัยการปฏิวัติมานี่เขาเรียกว่านิมนต์ไปปรับทัศนคติแต่อันนี้ก็ไปกรุงเทพอีกไปที่วัดเบญไปพักที่วัดเบญจมบพิตรเหมือนกับครูบาโสภานั่นแหละเหมือนกับครูบาโสภาที่ผมเล่าไปแล้วนะครูบาเจ้าศรีวิชัยก็เหมือนกันแล้วมีเรื่องอีกอย่างหนึ่งก็คือครูบาประกาศว่าตอนที่ออกไปจากเชียงใหม่เนี่ยไปกรุงเทพเนี่ยก็ประกาศว่าถ้าน้ําปิงเนี่ยไม่ไหลคไืนไม่ไหลย้อนจะไม่เข้าเหยียบเชียงใหม่จะไม่เหยียบเชียงใหม่จะไม่มากลับมาเชียงใหม่อีกเพราะว่าคณะสงฆ์เชียงใหม่เนี่ยคล้ายๆว่า
อันนี้ทำแอนตี้ท่านทำท่านไม่ดีทำท่านขนาดเดียวเอาก้านตาลใบอาจตาารลย์ใบพัดเคาะหัวท่านเนี่ยท่านก็เลยบอกว่าจะไม่เข้าเชียงใหม่จะไม่เหยียบเชียงใหม่ถ้าน้ำปิงไม่ไหลย้อนมองประวัติพระเจ้าศรีวิชัยแค่นิดเดียวนะจันตอนนี้นะครับมองแค่นิดเดียวนะผมว่าในเรื่องเดี๋ยวกิเลสเดี๋ยวต่อเรื่องนี้นิดหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวคนฟังจะงงว่าทําไมครูบามาเชียงใหม่มาถึงตอนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกั้นเขื่อนภูมิพลครับเขื่อนภูมิพลอ่ะจําได้ไหมที่จะจัทงหวัดำเขตืา่กอนที่จังหวัดตากน้ํามันก็ไหลย้อนครับน้ํามันก็ไหลย้อนขึ้น ตรงนี้นะครับตรงนี้ครูบาจึงเข้าเชียงใหม่ครับครูบาจึงกลับไปยังจังหวัดเชียงใหม่เพราะอะไรเพราะน้ําปิงไหลย้อนแล้วคือพอกั้นเขื่อนภูมิพลไงน้ําก็ไหลขึ้นไปจนถึงดอยเต่าเห็นไหมครับผม ขึ้นไปถึงดอยเต่าถึเงป็นลําเรืพ่อูงนบ้านก้อฮะเป็นเรื่องปลีกย่อยนะจ๊ะนะมองให้มันลึกไปจริงๆแล้วมันมีแต่โบราณมาแล้วในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นพระเถระที่อิจฉาริษยาเนี่ยมันเป็นมาตั้งแต่โบราณนะจ๊ตะั้งแต่โบราณก็ตั้งแต่สมัยครูบาโสภาที่ผมเรามานึกถึงคุณูปการของครูบาเจ้าศรีวิชัยนะจ๊ะครับไม่มีพระเถระองค์ไหนที่จะมีบุญบารมีถึงท่านอย่างผมพูดไว้เมื่อวันก่อนว่าตำแหน่งอยู่ได้ไม่นานครับแต่ตำนานน่ะอยู่ตลอดชีพใช่ไหมฮะครับตำแหน่งมันเป็นครูการบาแต่งตั้งตามกฎหมายมันก็มีมันจบไหนนะอาจารย์นะมีพระเถระที่ไหนบ้างทั้งที่ไม่มียศตำแหน่งและมีบารมีถึงขนาดนี้ครับแน่นอนแน่นแอมน้กระทั่งต่างประเทศยังไปสร้างวัดให้มันก็ต้องพระบ้าเอ้ยไรเอ้ยต่างๆครูบาเจ้าศรีวิชัยก็ยังเคยไปสร้างให้เลยครับครูบาเจ้าศรีวิชัยสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพนะขอเมตตาอาจารย์โพสต์สักหน่อยนะว่าครูบาเจ้าศรีวิชัยทำยังไงกี่วันถึงจะเสร็จนะมีใครเป็นประธานอะไรอย่างนั้นตอนนั้นขุนหลวงประกาศนะขุนหลวงประกาศจอบแรกเรื่องอะไรนะฮะผมจจอำบไม่ไดแ้รแล้วกนะนะสมัยนั้นที่ปกครองบ้านเมืองก็คือพระเจ้าวิชวิชอินทวิชยานนท์อินทวิชยานนท์เป็ไมน่ใช่เจ้เาจ้าหน้าเชียงใหม่นะก็อินทวิชยานนท์ก็หน้าเชียงใหม่เหมือนกันไงครับผผมู้ครองเมืองเชียงใหม่ไงตอนสมัยที่ครูบาสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพอ่ะแล้วก็ขคุุณนหลหวลงวงประกาศเนี่ยนะขุนหลวงศรีประกาศเนี่ยนะครับผมขุนหลวงศรีประกาศเนี่ยเป็นเขาเรียกว่ารับสนองงานของพครุะณหเลจ้วางหศลรีวปงระกาศนี่เป็นใรครับนะสจ๊ะนองงานของพระเจ้าหลวงฮะคุณหลวงศรีประกาศนี่เป็นใครนะขุนหลวงศรีประกาศนี่ก็เป็นเสนาอำมาตย์อยู่ในราชวงศ์ของเชียงใหม่ตอนนั้นอ่ะเจ้าดารารัศมีหรือเปล่าฮะดารารัศมีนั้นอันนั้นก่อนหน้านั้นแล้วก่อนเลยฮะแล้วก็คือต่อกันมาแหละอยู่ในวงของหน้าเชียงใหม่เหมือนกันอ่ะเหมาะแต่ก็เอาเรียนอยู่ในวงจักรในเรียนในจักรววงงนี้เหมในือนกันวนงะจักรในวงจักรวงกษัตริย์ของเชียงใหม่นี่แหละเป็นขุนน่ะจะได้เป็นถึงขุนน่ะขุนหลวงขุนหลวงปศรีประการน่ะครับผมเป็นตัวจักรสําคัญในการดําเนินการสร้างดอยสุเทพเนี่ยนะจบแรกจบเลิกอะไรเนี่ยก็ขุนหลวงศรีประการนี่แหละนะเป็นผู้อุปถัมภ์เป็นผู้ที่ติดตามติดสอยห้อยตามครูบาในการและรถคันแรกที่ขึ้นดอยสุเทพอ่ะทคีุ่ณหคลรูวงบปาระขกึ้านศน่ะก็เป็นรถของขุนหลวงศรีประการนี่แหละตอนนี้ยังมีอยู่ที่บ้านปางที่จังหวัดลำพูนที่วัดบ้านปางนะยังมีอนุสรณ์ไว้อยู่หนกึ่งกีทุ่กเดืปอนีนะอาจารนย์ี่นนะี่นี่นี่ทุกปีหลวงพ่อวัดพระธาตุดอยสุเทพจะไปยืมมาเอาแห่ขึ้นดอยสุเทพครับผมพอจำได้อยู่ฮะครับว่ามียังมีอยู่รถคันนั้นยังมีอยู่แล้วก็จะมาลากกันขึ้นดอยสุเทพเคยไปฮะครับคือนี้
เวลาจะเนี่เรยียนนะภเาป็ษนาห้าไทยเดืทอั้นงหมดกับเดี๋ยวก่อนใช้เวลา5 เดือนกับ 13 วันนะเหรอ5 เดือนกับ 13 วันเขามีวันที่มีอะไรไว้ชัดเจนเนี่ยว่าผมจำไม่ได้อ่ะเพราคะรวั่บาผห้มาเดือนครับเรเิพ่ิม่งจอบแรกขึ้วนันไปที่เก้าหรือ11วะกันยามาฮะเก้าหรือ11พฤศจิกาครับแล้วไปเสร็จเดือนกันยาถ้าไม่เก้าก็11นี่แหละเดือนพฤศจิกานี่นะนับรอยดูเด็กนับเลยธันวามกรากุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนาโอ้เดี๋ยวก่อนไปเสร็จเดือนอะไรน่ะ5 เดือนน่ะลองนับไปดิกันยาเหรอฮะเกินน่าจะแบบกันยาก็เกิน5 เดือนหนึ่งอะแต่ว่า5 เดือนนะครับเริ่มกันยาหรือเปล่าผมจำไม่ได้อ่ะเพราะโอ้ไม่ไม่ไมไม่่ใจช่ำไม่ได้เพราะจะไม่ใช่คครืับอพักน่าจะลองดูเริ่มกันยาดูในคลิปผมจำไม่ได้นะกันพักยาก่อนนะครับตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภา5 เดือนถ้าไม่เริ่มกันยาก็เริ่มนี่แหละผมจำไม่เดี๋ยวห้าจเดืำอขนอพักกับก่อนห้นาะเดืไอมน่ได้กว่านะครับ5 เดือนกว่าฮะฮะเรื่องครูบาสร้างเมื่อกี้วันนี้พักก่อนนะพักก่อนผมเห็นว่าอาจารย์ดร.ธีรพจน์อาจารย์ระงานเนี่ยครับท่านตอนนี้ท่านได้สุไปตพจฟน์ื้นหรือฟื้นครับจากครับนั้นเอาราชสีอะไรเอาพจสารนะฮะครับแห่พระธาตุขึ้นไปเนี่ยแห่พระธาตุแห่พระธาตุขึ้นไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยไปบนไม่ครับวันนั้นไปที่พัทธลาชวันนั้นรายการภูมิกยุทธเพราะว่าไปถ่ายทอดสดครไัดบ้ผถ่มายทอดสดอแหาจ่ารย์เนขี่อยเมตตาขอคุยในเรื่องตอนที่เอาพระธาตุที่ช้างขึ้นไปสู่ที่พระธาตุดอยสุเทพอะที่ช้างเอาพระธาตุขึ้นไปอะอาจารย์พอจำได้ไหมฮะอ๋อหมายถึงว่าท่านพระครูธีระสุตพจน์เนี่ยท่านนไัม่่งใชนึ่กย้อนท่านย้อยน้ออนดีไปตของท่านย้อนไปขถอึงงพระธาตุดอยสุเทพอะท่านย้อนไปถึงสมัยที่พระเจ้ากืนนาแล้วก็ที่ช้มาางทขึ้นำตอนไปนี้ใช่ครับให้เหมือนตอนนั้นใช่ไหมครับผมอ๋อมคารับครับถึงมาตอนนั้นที่พระธาตุดอยสุเทพอะที่มีช้างเอาพระธาตุขชึ้น้ไาปงเแรล้าวขึ้นแหไป่พระธาตุขึ้นไปอันนั้นพระเจ้ากืนนาครับมาหาที่ว่าตรงไหนจะควรจะสร้างวัดพระธาตุดอยสุเทพใช่ถูกต้องขอเมตตาอาจารย์พูดนะฮะเอาสำหรับเรื่องราวเนี่ยก็คือพระเจ้ากรุณาได้รับแบ่งพระธาตุที่นำมาจากสุโขทัยนะนำมาที่วัดสวนดอกแล้วก็แบ่งเป็นสองคือบรรจุไว้ที่วัดสวนดอกปัจจุบันเนี่ยนะหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งให้ไปหาให้ขึ้นไปบนดอยให้ใส่หลังช้างขึ้นไปข้าทาสบริวารทั้งหลายก็ตามช้างขึ้นไปช้างไปหยุดตรงไหนก็จะเอาตรงนั้นเป็นสร้างพระเจดีย์พระธาตุก็ปรากฏว่าไปหยุดที่พระธาตุดอยสุเทพปัจจุบันเนี่ยครับผมที่ต้นที่มันมีต้นขนุนอยู่นั่นต้นหนึ่งนะแล้วก็ช้างตก้็นดอกอกแตกมตณายฑาหรือเปล่าจังนะฮะต้นดอกมณฑาหรือเปล่าฮะต้นดอกอะไรสักอย่างเนี่ยต้นขนุนหรือเปล่าต้นดอกมณฑาผเนีม่ยจำไม่ได้ทีนี้ตอนนี้ก็ตรงนั้นก็ทําเป็นอนุสรณ์ที่ช้างตายแล้วก็ฝังไว้แล้วก็เอาพระธาตุที่แบ่งครึ่งจากวัดสวนดอกเนี่ยโดยพระเจ้ากืนาเนี่ยเป็นผู้ตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็ปล่อยช้างขึ้นไปปล่อยช้างแล้วก็เอาพระธาตุที่แบ่งครึ่งเนี่ยใส่หลังช้างขึ้นไปครัไบปผมตรงกับยังไม่ถึงยอดดีเนี่ยมาถึงแค่ที่ดอยสุเทพปัจจุบันเนี่ยถ้าสครัูบงผมขึ้นไปน่นดอยปุยครับจึงจะสูงสุดยอดนะแต่ว่าครับผตรมงนี้พอช้างตายตรงนี้ช้างมันเหนื่อยอ่ะมันหยุดมันเลือกที่ตรงเนี้ยว่างั้นเนอะนะก็เอาตรงเนี้ยตรงวัดพระธาตุปัจจุบันเนี่ยบรรจุพระธาตุแล้วก็สร้างเจดีย์ขึ้นโดยพระเจ้ากืนาที่ปครกับผครมองเมืองเชียงใหม่สมัยนั้นพระเจ้ากืนานี่ก็เป็นลูกหลานของนุ่นอ่ะเนี่ยสืบมาเนี่ยพระเจ้าแสนเมืองมาหลวงพระเจ้าอะไรต่างๆเนี่ยที่สัตว์เจ็ดตอันนนี้ขต้อองเชียงใหม่อัครนับเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยต้องกราบนิมนต์หลวงพ่อท่านพระครูโคสิตนั่งคุยกันนะอาจารย์นะพระครูสิทธิ์เขาจำแม่นจำแม่นฮะ
จำไม่ไดพร้ะครูภูสิทธิ์จำแม่นญาวตันินั้นมาปัอญอกญารายนีก่ารแม่นวเลันยนั้นปมัาญอญอากรนาีย่กแมาร่นวันหนึ่งจ้ะปรากฏว่าอินเทอร์เน็ตหมดเงินเลยตัดไปเลยคงจะมีสักวันหนึ่งเราคงมีโอกาสนะจเอำาไหมไม่เดี๋ยวเดี๋ยวจะได้นิมนต์ท่านพระครูโกสิทธิ์มาพูดต่อในเรื่องของพระเจ้าสามฝั่งแกนพระเจ้าตรีโลกนาถแล้วก็ที่สืบต่อจากพระเจ้ากรุณาผมอยากให้อาจารย์พระครูเจ้าวาดพูดในเรื่องของภาษีวิชัยนะฮะให้มากครับเลยเมื่อกี้เราพูดครูบาศรีวิชัยยังไม่จบนะเอายังไม่จบอ่ะมาถึงตอนที่ว่าครูบาเจ้าศรีวิชัยสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพเนี่ยครับผมแล้วก็ท่านมาพูดถึงเรื่องของการที่วัดผาลาดคือท่านพระครูธีรสุทธพจน์เอาเจครับดเอาพระธาตุขึ้นไปมาพูดตรงนี้นะมันก็เลยหยุดเรื่องของครูบาเจ้าศรีวิชัยสร้างถนนทีนคีร้ับผมเมื่อกี้นี่พูดถึงว่าใช้เวลานะใช้เวลาเนี่ย5 เดือนแน่นอนครับ5 เดือนกับ13 วันเนี่ยนะน่าจะไม่ผิดถ้าผิดก็เดี๋ยวก็ค่อยว่ากันใหม่เอาเป็นว่า5 เดือนกว่าเนี่ยนะคืออย่างนี้หลวงขุนหลวงศรีประกาศเนี่ยหลวงศรีประกาศนี่ก็เป็นฝ่ายอุปถัมภ์ในตอนนั้นนะซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับงบประมาณของแผ่นดินไม่ได้เกี่ยวข้องกับงบประมาณของราชการของจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมเป็นงบประมาณที่หาได้จากญาติโยมมาอุปถัมภ์แรแรงงงงาานนจากชาวบ้ไดา้นหนึ่งได้แรงงานสองได้พวกปูนพวกอุปกรณ์เนี่ยจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคมีหลวงศรีประกาศเป็นต้นเป็นประธานเป็นประธานครับนะแล้วก็พอสร้างเสร็จก็ขึ้นดอยครั้งแรกเนี่ยเดือนเมษาครับวันที่30 เมษายนที่30 เมษายนเนี่ย ตอนนี้หลวงพ่อทําอนุสรณ์ไว้ที่ครูบานั่งอยู่บนข้างบันไดนาคขึ้นดอยสุเทพตอนนี้นะวันที่30 เมษาครับวันที่30 เมษาเนี่ยเป็นวันที่ขึ้นครั้งแรกขี่รถของหลวงศรีประกาศหลวงศรีประกาศขึ้นครั้งแรกเนี่ยวันที่30 เมษายนครับผมอาจารย์ครับผมมีเวลาอีก5 นาทีขออาจารย์เมตตาพูดถึงเรื่องที่ผมพูดว่าตำแหน่งอยู่ได้ไม่นานแต่ตำนานอยู่คงทนขอเมตตาอาจารย์พูดเกี่ยวกับหลวงพ่อพระครูเจ้าวาดไอ้หลวงพ่อครูบาศรีวิชัยครับครับแล้ววันต่อไปผมจะขออาจารย์พูดถึงเรื่องของประวัติแต่ไม่ใช่ประวัติพูดถึงเรื่องของวัดที่ครูบาสร้างไว้ที่ลีอาจารย์นะเวกัีด่ยบว้านปางนะพูวดัดถึงบ้าปนระวปัตาิงวกัดำบแ้พานปงางอำเภอลีครับครับพูดถึงกำแพงนะกำแพงที่ล้อมวัดนะครับครับได้ที่ด้วยอิทธิฤทธิ์ของบุญบารมีของครูบาเจ้านะครับครับเอแาก่ที่มดมาวันต่อไปมาเนาเอะาแล้ววันต่อไปวันนี้สรุปครูบาเจ้าศรีตำวแหิน่งอยชู่ัไยม่นานตครับำแหน่งคืออยู่ไมครู่นาบนาครับนี่ผไมม่จเอะาไปตำแหน่งไม่เอาตำแหน่งที่แบบอย่างเป็นทางการที่แต่งตั้งนี่นะไม่เอาคือเอาว่าไปอย่างตอนที่ว่าทางกฎหมายบ้านเมืองนิมนต์ครูบาไปกรุงเทพเนี่ยก็ต้องการจะให้ครูบาเนี่ยเข้ากับคณะสงฆ์โดยการไปอบรมพระอุปัชฌาย์แล้วก็แต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์จะได้บวชถูกต้องตามกฎหมายความจริงเนี่ยครูบาเนี่ยทำถูกต้องตามวินัยแล้วตามธรรมะตามวินัยทางการก็อยากจะนิมนต์ไปเพื่อจะแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์ให้ถูกต้องตามกฎหมายนี่เองแต่ว่าครูบาไปทำการสอบสวนทางกรุงเทพเจ้าหน้าที่ทั้งการบ้านเมืองสอบสวนอะไรเรียบร้อยก็แต่ว่าครูบาไม่เอาครับพูดถึงตำแหน่งที่ว่าเนี่ย
ตำคแหรนั่บงผมพระอุปัชฌาย์เนี่ยตำแหน่งพระอุปัชฌาย์ที่จะแต่งตั้งเนี่ยครูบาไม่เอาครับผครูมบาก็บอกว่าโอ้มันไม่จําเป็นอ่ะไม่ต้องไม่จําเป็นไม่ต้องตั้งไม่ต้องแต่งตั้งเหมือนเกาห้องมาผู้ครอไมง่อาจารย์ฮอะ่าอ่าอ่าอ่ามันคล้มาัยนๆเป็นเอามาโซ่มาคล้องแข้งเป็นพอตำแหน่งเนี่ยนี่ต้องนึกไปถึงตอนที่พระพุทธองค์เสด็จออกผนวชพอพระราหุลเกิดใช่ไหมครับผพรมะราหุลเกิดพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าราหุลังพันธนังชาตังเนี่ยครับผมบ่วงเกิดแล้วครับผมเครื่องผูกนะพันธนังเครื่องผูกเนี่ยราพัหนุธลันงาคกืาอรราหุลังนี่ราหุลังนี่แปลว่าบ่วงนะแปลควร่ัาบผบ่มวงเกิดแล้วพระเกิองดค์แกล็้วออกบรรพชาในคืนนั้นเลยครับผมออกบรรอพาจชาารย์ในคืนนั้นยังมีอีกมากทีมานีย้ครหูลายบากองในประวัติครูบาอาจารย์ทีหนี้ลายมาๆดูครูบามาดูครูบาครัคบรูบาที่ว่าเขาทางการจะแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์นี่นะไม่เอาครับครูบาไม่เอามันก็เลยกลายเป็นตำนานตำนานเนี่ยครูบาคงรู้แล้วว่าเดี๋ยวมันจะเป็นถ้าเราทำอย่างนี้มันจะเป็นตำนานที่คนไม่ลืมครับผมยังมีอีกเยอะเลยนะอาจารย์ครับครับยังมีอีกเยอะเลยถึงกลับไปครูบาเจ้าศรีวิชัยถึงกลับไปตีคุกติดตารางนะอาจารย์ครับ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 เอาไว้ขอเมตตาอาจารย์คุยกันวันหลังนะอาจารย์ครับครับครับเดี๋ยววันหลังเดี๋ยววันหลังผมพอดีเวลาผมหมดแล้วอาจารย์ครับวันนี้เวลาหมดเหรอครับผมเดี๋ยวเวลา1 นาทีฮะขอเมตตาอาจารย์ให้พรหน่อยครับอาจารย์เดี๋ยวให้พรญาติโยมหน่อยครับครับครับขอขอบคุณอันทนุีก้ทจ่ะานออกทางสถานี104.5นะอาจารย์ตอนนี้ออกสถานีวิทยุด้วยใช่ไหมยังอ่ะเอาอาจจะวันพุธต่อไปครับอ๋อจะเอาไปออกในวันพุธต่อไปครับครับได้ผมครับก็ขออำนวยอวยพรขอบคุณสามเณรที่เข้ามาในรายการตามใจผู้ชมวันนี้แล้วก็มีเรื่องพูดคุยกันเกี่ยวหลายเรื่องนะไหดล้ายเเลรืย่คอรงับก็ขออนุโมทนาขอบคุณและขออำนวยอวยพรให้สามเณรและท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางไม่ว่าจะทางวิทยุหรือฟังเข้าชมทางเฟซทางไลน์ที่กำลังไลฟ์สดอยู่ขณะนี้ก็ตามขอให้มีความสุขความเจริญมุ่งมั่นปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้เป็นไปโดยชอบอันเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้พลันสำเร็จพลันสำเร็จในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเทออ่ราิญสาธุสาธุสาธุสาครัธบุขอบคุณครับจังครับครับครับขอบคุณครับอันนี้ก็สามเณรสังเหลือสามเณรน้อยสังเหลือวัดป่าแดงมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่ก็มาร่วมในรายการวันนี้สำหรับญาติโยมทุกๆท่านที่เข้ามาแล้วก็ขอโมทนาโดยเฉพาะผู้มีกิเลสตอนนี้ก็คงไปทำงานแล้ว ผู้มีกิเลสก็คงไปทำงานแล้วอันนั้นก็และอโมทนาขอบคุณกับทุกๆท่านอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เวลายังพอมีเหลืออยู่ประมาณตอนนี้เวลามีเหลืออยู่ประมาณ20 กว่านาทีโอ้ไม่ถึงแล้ว19 นาทีจะเป็นเป็นเวลาฉันภัตตาหารเพลที่วัดพระสิงห์ UK แห่งนี้นะก็เป็นว่าวันนี้ได้ดำเนินรายการมาตั้งแต่เรื่องของวินัยที่ผู้มีกิเลสคุณโยมพอใจได้ให้ข้อมูลมาแล้วก็พูดคุยมาทางคอมเมนต์มาในเรื่องของวินัยทั้ง9 ข้อเรื่องของวินัยทั้ง9 ข้อคือบัญญัตินะมีพุทธบัญญัติแล้วก็มีอนุบัญญัติแล้วก็มีสาธารณบัญญัติอสาธารณบัญญัติเป็นต้นก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังโดยเฉพาะวันนี้
มีรายการวิทยุทางวัดฝายหินซึ่งสามเณรเขาเรียกว่าแท็กเข้ามาแท็กเข้ามาร่วมในรายการตามใจผู้ชมก็เรียกว่าโอ้ได้ทั้งออกทางวิทยุแล้วก็ได้ทั้งเฟซไลฟ์สดแห่งนี้ด้วยนะตอนนี้มีเวลาเหลืออยู่นิดหน่อยเราจะได้แผ่เมตตาเชิญชวนทุกท่านร่วมกันแผ่เมตตาพรหมวิหารธรรมและอัปปมัญญาธรรมทั้งเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอุเบกขาเนี่ยเราทำอะไรไม่ได้เราทำอะไรไม่ได้ก็ต้องอุเบกขาคอยดูแต่อุเบกขาตัวนี้ไม่ได้หมายถึงว่าอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรหลับหูหลับตานะเราหลับหูหลับตาหลับตานี่ก็เพียงเพื่อว่าเพื่อให้จิตสงบอุทิศตนกุศลบุญทั้งหลายไปแต่คำว่าอุเบกขาในที่นี้พระเดชพระคุณท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์หรือหลวงพ่อประยุทธ์โตเนี่ยท่านได้ให้เน้นพระเดชพระคุณได้เน้นท่านเจ้าพระคุณสมเด็จได้เน้นว่าไม่ใช่อยู่เฉยๆไม่ทำอะไรแต่ต้องไปตามศัพท์ที่ว่าอุปะบวกกับอิกขะเนี่ยนะเอาสระอีเป็นสระเอก็เป็นอุเปกขะนะอุเปกขะก็ภาษาไทยเขียนเป็นอุเบกขาก็คือการเข้าไปอุปะแปลว่าการเข้าไปใกล้แปลว่าใกล้ด้วยนะอุปะนี่นะเข้าไปใกล้ใกล้จ้องดูมองดูเพ่งพินิจพิจารณาคำว่าอุเบกขาตัวนี้เพราะนั้นเราก็ต้องแผ่อุเบกขาการแผ่อุเบกขาไปนี่คือการเข้าไปจ้องไปดูไปพิจารณาว่าเป็นยังไงเราจะแก้ไขยังไงเราจะช่วยอะไรได้นะเหตุการณ์ต่างๆนี่เรื่องนี้คือการแผ่พรหมวิหารธรรมและอัปปมัญญาธรรมบางคนเข้าใจผิดว่าจะแผ่ได้ยังไงแผ่อุเบกขาแผ่ยังไงเหมือนกันนะแผ่มุทิตาแผ่ได้ยังไงกรุณาแผ่ได้ยังไงเมตตานี่พอรู้กันแผ่เมตตาไปอันนี้แผ่อุเบกขาไปเนี่ยก็คืออย่างนี้คือคอยติดตามดูเหตุการณ์ต่างๆนะว่ามันเป็นยังไงอย่างกรณีสงครามนะวันนี้มีเพิ่มเติมนะวันนี้มีเนื้อหาเพิ่มเติมมาเนี่ยนี่คืออุเบกขาคือการแผ่อุเบกขาไปอย่างนี้แผ่อุเบกขาคือแผ่อย่างนี้นะ วันก่อนก็เล่ามาถึงว่าในกาซาทั้งในกาซาในยูเครนในกาซาในยูเครนพม่าที่ว่าไว้นี่อันนี้มาเพิ่มเติมก่อนที่เราจะแผ่เมตตาเนี่ยเนี่ยขอให้เราทั้งหลายได้ใช้อุเบกขาตามความหมายของอุเบกขาที่ว่าเข้าไปใกล้เข้าไปใกล้เพ่งดูอิขะแปลว่าดูอิขะแปลว่าดูบวกกับอุปะเอาสระอิเป็นสระเอก็เป็นอุเปกอุเปกขะอุเบกขาอันนั้นอุเบกขาเนี่ยไม่ได้หมายถึงไม่ทำอะไรนะคือติดตามข่าวคราวติดตามเรื่องราวต่างๆอย่างใกล้ชิดแล้วเราก็แผ่เมตตาไปแผ่กรุณาไปแผ่มุทิตาไปทั้งเป็นโอทิสสะภารณาเจาะจงลงไปถึงเขาทั้งหลายเหล่านั้นว่าเป็นยังไงยังไงเหตุการณ์เป็นยังไงยังไงนะแล้วก็
ขอให้ได้ไม่เบียดเบียนกันไม่ทำร้ายอันตรายกันรักษาตัวรักษาตนให้อยู่เป็นสุข29 29กุมภาเกิดเหตุข้าหน้าใจหายอิสราเอลยิงตายร้อยกว่าศพในกาซากราดยิงประชาชนด้วยปืนกลระห่ำว่าหญิงเด็กคนชราที่มาหาอาหารกินกันสมาคมนานาชาตินำอาหารมาปันประชาชนกรูกันเข้ารับอาหารกลางทางเข้ารับอาหารมากมายแต่กลับถูกกราดยิงวิ่งกันวุ่นสูญสลายหลายคนดับดิ้นตายเหล่าทหารจึงหยุดยิงฝูงชนวนกลับมาเข้าแย่งอาหารหลายสิ่งเพราะหิวกันจริงๆขาดอาหารมาเป็นเดือนขาดไฟน้ำและยาที่อาศัยและบ้านเรือนมีฟ้าดินเป็นเพื่อนหิวโหยอดอยากสมสารอิสราเอลเห็นรถเป็นเส้นส่งอาหารกลัวจะเป็นภัยพานใช้สัพพาวุธกราดไปทั้งปืนทั้งระเบิดยิงตะเลิดเถิดเทิงใส่ชนชาวปาเลสไตน์ชีพวอดวายร้อยกว่าคน112คนบาดเจ็บ6-700สุดเศร้าส้อยแสนสับสนรวมของเก่าอีกหลายคนวันละ150ตายบางวัน200บางวัน250จึงต้องรีบเร่งแก้ไขหลายประเทศเข้าไปให้ความเห็นว่ารุนแรงเลขาธิการสหประชาชาติแถลงว่าเป็นความรุนแรงที่อิสราเอลทำประชาคมยุโรปด่าว่าอิสราเอลล้ำเส้นแดงไม่ควรทำเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ฝรั่งเศสประนามว่าเป็นความผิดมหันต์ตุรกีประนามครันเป็นอาทยาก่อนสงครามเพราะฆ่าพลเรือนล้มตายเกลื่อนกลางสนามฮามาสไม่ตายตามที่อ้างเอ่ยเลยสักคนอิตาลีประนามว่าเป็นความไร้เหตุผลสยดสยองขนออสเตรเลียก็ประนามแม้สหรัฐก็ตำหนิต่อการกระทำไม่ควรเกิดขึ้นซ้ำทั้งยิงทั้งรถเหยียบตายจอร์แดนก็ประนามจีนก็ตามประนามใหญ่กาตาร์ประนามไปโคลัมเบียก็ประนามความเหี้ยมโหดแสนเขี้ยวที่กอบเกี่ยวกับการทำยิงอย่างบ้าระห่ำของทหารอิสราเอลอันนี้เป็นความคืบหน้า
เมื่อวันที่27ที่ผ่านมา20เข้าไปเดือนที่ผ่านมาที่ผ่านมานี้นะซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ร้ายแรงน่าสะพรึงกลัวมากนะน่าสะพรึงกลัวมากดังนั้นก็29เข้าไป29กุมภาในะ29กุมภาที่ผ่านมาข่าวก็ออกมาเมื่อวานนี้ ดังนั้นต่อไปนี้ก็ขอให้เราทั้งหลายได้ตั้งจิตอธิษฐานแผ่เมตตาทั้งโกฏิสปารณาแผ่ไปโดยเจาะจงเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆ แม้ในยูเครนนะที่สองสามวันมานี้ฝรั่งเศสประกาศว่ายังไม่ขัดข้องไม่ปิดหนทางในการที่จะส่งทหารเข้าไปยูเครน ก็ทำให้รัสเซียเดือดดาลมากว่าจะเป็นการรบกับรัสเซียโดยตรงกลุ่มสหภาพยุโรปหรือนาโต้ที่ประชุมกันแต่ว่าถึงแม้ว่าประเทศอื่นๆในยุโรปในนาโต้ไม่เห็นด้วยกับมาครงประธานาธิบดีของหรือนายกนะของฝรั่งเศสว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของมาครงว่างั้นของมาครงเท่านั้นประเทศอื่นๆไม่เห็นด้วยแต่รัสเซียก็ออกมาขู่ว่าถ้านาโต้หรือทางยุโรปหรือฝรั่งเศสประเทศใดประเทศหนึ่งหรือทั้งหมดส่งทหารเข้าไปในยูเครนนั่นก็หมายถึงว่าเป็นการต่อกรกับรัสเซียโดยตรงไม่ใช่รบกับยูเครนเป็นการต่อกรกับรัสเซียโดยตรงเพราะฉะนั้นรัสเซียก็มีสิทธิ์ในการที่จะใช้อาวุธอาร์มาเกดอนอาวุธนิวเคลียร์อาวุธนิวเคลียร์อาร์มาเกดอนนี่ในยูเครนได้ในยูเครนได้ว่างั้นดังนั้นก็นี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่โอ้น่าสะพรึงกลัวมากนั้นเราได้ใช้อุเบกขาแผ่อุเบกขาเข้าไปดูใกล้ๆแล้วก็จ้องดูเหตุการณ์ต่างๆอย่างนี้แม้แต่ใกล้ๆบ้านเราที่ประเทศเมียนมานี่ก็ตามทุกๆแห่งทุกๆแห่งในโลกทุกประเทศไม่ว่าจะในทะเลแดงฮูตีทั้งหลายหรือในเลบานอนที่อิสราเอลยิงเข้าไปในเลบานอนไกลที่สุดในรอบ18ปีก็ตามเหตุการณ์อะไรต่างๆเนี่ยเราต้องแผ่อุเบกขาเข้าไปอย่างนี้นะเราแผ่อุเบกขาเข้าไปใกล้ๆแล้วก็ติดตามข่าวคราวเรื่องราวต่างๆแล้วเราก็แผ่เมตตาตั้งจิตแผ่เมตตาร่วมกันขอให้สัตว์ทั้งหลายคนทั้งหลายทั้งเจาะจงทั้งไม่เจาะจงทั่วไปจงมีความสุขสัพเพสัตตาอเวลาหนตุสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวลาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาหนตุจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทุกท่านเทอญขอเจริญพร